เราจะไปสังเกตมองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผ่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับผู้การแต้มผู้การแต้มจะเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับผู้การครับสวัสดีครับผมพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับผู้การแต้มเคยแวะมาที่105บ้างเป็นสมควรนะครับขอถามหน่อยว่าจากเหตุของรองโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยนะครับผู้การแต้มล่าสุดผู้การแต้มมองยังไงบ้างครับก็ตอนนี้มองยังไงก็คือตอนนี้นายกมีคำสั่งให้บิ๊กต่อกลับมาบิ๊กต่อก็ต้องทำหน้าที่เป็นผบ.ตร.ต่อไปนะครับส่วนคดีความที่บิ๊กต่อจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีเพราะตอนที่นายกเอาบิ๊กต่อไปนั้นก็อ้างเหตุว่ามีการบาดหมางทะเลาะวิวาทแล้วมีการตั้งกรรมการสอบสวนกันก็ตอนมีกำหนด60วันใช่ไหมครับครับและการสอบเสร็จแล้วส่วนผลยังไงท่านวิษณุก็ไม่พูดมาแถลงอย่างเดียวว่าสอบสวนใช่ไหมครับไม่จริงๆมันต้องสรุปผลด้วยว่าพบเหตุไม่พบเหตุใช่ไหมครับก็ไม่พบก็ไม่แถลงก็ส่งกลับมาส่วนบิ๊กโจ๊กกลับมาก่อนแล้วกลับมาตั้งแต่ตอนบิ๊กตายรักษาการครับแล้วก็ขอตัวมาแล้วมาตั้งกรรมการสอบสวนและให้ออกจากราชการก็ผิดวินัยร้ายแรงครับนะครับดังนั้นเหตุการณ์ตอนช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะฮะไอ้คำว่าไว้ก่อนนี่หมายความว่ามันต่างจากให้ออกจากราชการไปเลยไหมเพราะว่ามันต้องมีโปรดเกล้าใช่ไหมครับผู้การแต้มครับต่างกันครับครับคือการให้ออกไว้ก่อนเนี่ยคือให้ออกไว้ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนถ้าตั้งกรรมการสอบสวนเสร็จถ้าไม่ผิดคุณก็กลับมาตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าใช่ไหมครับครับก็กลับมาได้ครับแต่ถ้าผิดคุณก็ไม่ต้องกลับแล้วอันนี้ต้องรอผลสอบไหมฮะหรือสามารถทนกล้าวไม่ต้องแต่เพียงแต่ว่าเราตั้งแต่ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการทูลเกล้าครับจะให้ออกสมบูรณ์ก็ต้องให้ออกให้ทูลเกล้าครับเพื่อลงพระปรมาภิไธยตอนนี้กิจิกาให้ออกแล้วแต่ระยะเวลาก็ให้ฟังรอบคอบโดยให้กิจการมีข้อสังเกตว่าใช้มาตรา120ปักสี่แล้วจะสมบูรณ์ไม่ใช่บอกไม่ให้ทำนะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มาตรานี้จะสมบูรณ์ดังนั้นจริงๆไม่ต้องฟังก็ได้เพราะบอกแล้วว่าให้ทูลเกล้าได้เลยนะครับไปดูที่พูดทีนี้พอวันมาท่านวิษณุมาแถลงครับกลับมาแถลงไอ้มาตรา120วรรค4ซะจนคนสงสัยว่าเอ๊ะไอ้มาตรา120วรรค4มันสำคัญหรือไงจริงมันไม่เกี่ยวเลยกับบิ๊กโจ๊กเพราะบิ๊กโจ๊กให้ออกราชการนั้นเพราะไปเข้ามาตรา131ฮะมันไม่ใช่มาตรา120บิ๊กโจ๊กเนี่ยใช้มาตรา120วรรค4ไม่ได้ครับต้องใช้มาตรา131เพราะการที่มาตรา131ก็บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทําความผิดร้ายแรงหรือต้องหาคดีอาญานะก็ใช้คำว่าต้องหาคดีหรือนะอะไรก็ได้หรือต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องต่อศาลครับผู้กำกับบัญชาให้มีสิทธิ์ให้ตั้งกรรมการสอบสวนและให้ออกจากราชการไว้ก่อนจนผลการสอบสวนจะเสร็จสิ้นนะครับว่าผิดหรือถูกก็แค่นี้ครับครับไม่ใช่มาตรา131เพราะว่าวิโจกกระทำความผิดร้ายแรงวินัยร้ายแรงคือเห็นไหมครับมีคดีอาญาไม่มีถ้ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ถูกจับกุมเสียชื่อเสียงนะครับเป็นความผิดชัดแจ้งครับอันเนี้ยมันหนีไม่ออกอีกอันนึงก็คือถูกดำเนินคดีต่อศาลศาลออกหมายจับแล้วครับประกันตัวออกมาแล้วถูกแจ้งข้อหาแล้วแล้วคุณจะไปใช้มาตรา120ได้ยังไงฮะใช่มั้ยครับที่ไปใช้มาตรา120ก็เหมือนกับอ้าวตำรวจไปยิงคนตายอ่ะฮะแล้วถูกจับได้คุณจะมารอตั้งกรรมการสอบสวนอยู่เหรอครับใช้มาตรา120เหรอคุณจะมาใช้ปืนถือปืนอยู่เหรอครับผู้กัดแต้มครับคือความไปเลยครับเหมือนคนตำรวจค้ายาเสพติดผลยาเสพติดมาอย่างเงี้ยหลักฐานทนโทษอย่างเงี้ยฮะก็ต้องให้ออกจากราชการครับตัวมาตั้งการรอความคิดเห็นของการมันไม่ใช่ผู้การแต้มครับคือความรู้ทางกฎหมายเนี่ยผมก็เห็นว่าเห็นแย้งกันมาตลอดสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรก็แย้งกันไปใครต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ครับคือไม่ต้องตัดสินใจคณะกรรมการตำรวจก็มีคือกิจการเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเด็ดขาดนะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญครับไม่ใช่ศาลฎีกาดังนั้นคณะกรรมการตำรวจต้องเป็นคนตัดสินใจถูกไหมฮะผู้การครับใช่หน่วยงานไม่ตัดสินใจโอเคครับเพราะกิจการเนี่ยพูดตรงๆเนี่ยบางครั้งปฏิความไม่เข้าร่องเข้ารอยอ่ะฮ่าฮ่าเอาแล้วแต่ไม่อยากจะพูดอ่ะครับจะมีประเด็นยังไงเอาอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับก็ถามไปสองข้อครับจะตอบมาสามข้อไอ้ข้อที่สามนี่เขาไม่ได้ถามเลยฮะไม่ได้ถามครับแล้วกรมตำรวจหาส่งไปถึงนายกเนี่ยโปรดเกล้าเนี่ยแต่นายกเนี่ยไปถามเองครับดังนั้นนายกตำรวจเนี่ยเขาถามเขาไม่ได้ถามเลยว่าจะต้องไปตีความหรือเปล่านะไปดูเขาให้ทูลเกล้าแต่นายกเนี่ยไปถามเองครับจริงๆนายกไม่ต้องถามก็ทูลเกล้าเลยฮะก็ไปถามครับแล้วไปถามกิจการเข้าทางอีกกิจการจะช่วยกันก็เอามีข้อสังเกตเข้ามาอีกถ้ามันยุ่งยากอีกแล้วทำไมทุกคดีทำไมไม่ถามครับอ้าวฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังคดีวิชิตชื่นบานทำไมมีข้อสังเกตทำไมคดีพิจกต้องมีข้อสังเกตมาก็ไปคิดดีและพรบกิจการเขาบอกอยู่แล้วว่าถามแค่ไหนให้ตอบแค่นั้นครับและพรบกิจการบอกว่าถ้าเป็นความเห็นหรือเป็นเรื่องการสอบสวนวินัยกิจการจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้มันไม่ใช่ข้อขัดแย้งทางกฎหมายอันนี้มันก็ขัดแย้งทางกฎหมายที่ไหนก็ขอเสนอให้โปรดเก้าทูลเก้ามันไม่มีข้อขัดแย้งทางกฎหมายเลยเพียงแต่ท่านนายกไปเสนอสอบถามเท่านั้นเองว่าจะต้องทูลเก้าไหมครับเพราะมันเป็นพรบใหม่และพรบใหม่นี้ไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าจะทูลเก้าเมื่อไหร่พรบเก่านี่ให้ทูลเก้าทันทีครับใช่ไหมมันไปติดตรงนี้ก็ไปถามก็กิจการก็ต้องถามมาตามตอบมาตามนี้ฮะก็ตอบเอาข้อสังเกตพ่วงมาทำไมแค่นี้แล้วพ่วงมาทำไมครับผู้การครับก็รู้อยู่แล้ว รู้ว่ามีดีลการเมืองหรือยังไงผู้การบอกว่าไม่อยากพูดสักหน่อยเถอะครับก็เขาก็รู้กันหมดแหละว่าสิ่งที่ทำมาเพื่ออะไรนะครับเราผมก็ไม่อยากเพื่อช่วยรองโจ๊กอย่างเงี้ยเหรอฮะเป็นการช่วยเหลือพี่โจ๊กหรือเปล่าเป็นสงขลาคอนเนคชั่นอะไรอย่างที่ประชาชนเขาว่ากันอย่างเงี้ยเหรอครับผู้การครับใช่เป็นการช่วยกันหรือเปล่าฮะหรือเปล่าดิวทางการเมืองหรือเปล่าครับเพราะทั้งคู่ก็มีอิทธิฤทธิ์คิดติเดชทั้งนั้นแหละโอ้ใช่ครับแต่ผมเป็นห่วงว่าถ้าพี่โจ๊กกลับมา
มาทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยบิ๊กต่อก็จะติดคุกเองเดี๋ยวก่อนฮะเอาประเด็นกฤษฎีกาเมื่อสักครู่ก่อนจะไปถึงบิ๊กต่อนะฮะคือกฤษฎีกาตกลงแล้วเนี่ยถามไป2ข้อเรื่องโปรดเกล้าเรื่องทูลเกล้าแต่ว่ามีการตอบมาแถมทีนี้ข้อแถมไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้ที่ฟังครับไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้อันนี้หมายถึงคณะกรรมการตำรวจโอเคทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ขอถามหลักการว่ากฤษฎีกาเวลาตอบคำถามที่เป็นข้อปรึกษาทางกฎหมายแล้วเนี่ยรัฐบาลหรือนายกต้องฟังตามนั้นไหมฮะหรือไม่ฟังก็ได้เป็นที่ปรึกษาเฉยๆไม่ต้องฟังฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ส่วนที่แถมนี่ไม่จำเป็นต้องฟังเลยก็ถามไม่มั่นใจท่านเองไม่ฟังก็ได้เพราะบางหน่วยงานเนี่ยเขามีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วครับอย่างสมมติทหารเนี่ยก็มีกฎหมายเฉพาะครับคุณกิติกาคุณจะไปตีความขัดกับกฎหมายทหารได้ไหมก็ไม่ได้ครับตำรวจก็มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วคุณจะไปตีความขัดกับกฎหมายตำรวจได้ไหมไม่ได้คือหน่วยงานไหนที่เขามีกฎหมายมีพรบของเขาอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปตีขัดกับพรบเขาไม่ได้แค่นั้นน่ะยึดแค่นั้นก็จบแล้วถ้าคุณขัดนะตีไปนะต่อไปองค์กรหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาจะทำงานไม่ได้เลยผมครับผมได้ยินว่ากรณีแบบคือได้ยินจากสื่อมวลชนจากพลตำรวจเอกอังสนานนท์บ้างจากหลายๆคนผู้การแต้มก็ให้สัมภาษณ์หลายสื่อนะฮะบอกว่ากรณีแบบรองโจ๊กเนี่ยมีตำรวจชั้นผู้น้อยลงไปอีก70คนที่อยู่ในกรณีเดียวกันคือให้พักราชการไว้ก่อนทีนี้ก็จะกลายเป็นแบบยึดหรือเปล่าฮะถ้าปฏิบัติอยู่แล้วก็ต้องถูกต้องอยู่แล้วก็ต้องเป็นแบบยึดอยู่แล้วฮะก็เห็นมีใครก็ร้องแรงแหกกระเจยรู้สึกได้มีแค่อยู่หกเจ็ดคนมั้งก็ไปร้องเรียนแล้วก็คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็ลงความเห็นว่ายกคำร้องว่าการให้ออกราชการนั้นถูกต้องส่วนวิจโจก็เอาละเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำการสอบสวนหน่อยถ้ารอผลนู่นรอผลนี้ยังไงมันก็ต้องเข้าตามรูปแบบเดิมครับเพราะฉะนั้นตัดแย้งกับคนอื่นไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะอยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมอย่างที่ว่าหมายถึงเรื่องรองโจ๊กเนี่ยถูกไหมฮะผู้การครับทีนี้กลับไปที่บิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อครับท่านโทษกลับไปที่บิ๊กต่ออย่างที่ผู้การพูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าบิ๊กต่อทำผิดก็จะติดคุกเองอันนี้ขอขยายครับก็อย่างนี้บิ๊กต่อกลับมาเนี่ยใช่ไหมก็มีข่าวบอกถ้าบิ๊กต่อกลับมาดีลกันจะยกเลิกคำสั่งของบิ๊กต่อยผมถามว่าบิ๊กต่ายเซ็นคำสั่งเซ็นอะไรไปต่างๆนั้นทำในหน้าที่อะไรทำในหน้าที่รักษาการผบ.ตร.ครับมีอำนาจเท่ากับบิ๊กต่อนะเพราะตอนนั้นบิ๊กต่อไม่อยู่ครับการกระทำของบิ๊กต่ายทุกอย่างที่ทำไปคือเป็นการกระทำแทนบิ๊กต่อทั้งสิ้นเอาละบิ๊กต่อบอกมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกครับเพราะว่าเป็นคำสั่งของตัวเองเนี่ยเพราะแทนนี่แต่ถ้าคุณยกเลิกคุณไม่มีเหตุผลคุณติดคุกถ้าแต่คุณอาจจะช่วยยกเลิกไอ้อีกคนนึงกลับมาเป็นรองผบ.ตร.ตามเดิมได้แต่ตัวเองติดคุกแทนทำไมอันนี้ขยะต้องถือเปลือกร้อนเพราะอะไรคนหนึ่งตอนบิ๊กต่ายเนี่ยเขาให้บิ๊กโจ๊กออกเขามีเหตุมีผล1 2 3ว่าครับเองจะทำความผิดร้ายแรงครับและถ้าเกิดคุณจะยกเลิกคำสั่งและคุณจะอธิบายยังไงว่าบิ๊กโจ๊กไม่กระทำความผิดร้ายแรงก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องมีเกี่ยวกับเส้นเงินฟอกเงินมีเส้นเงินการพันเงินทองเข้าไปหาตัวเองครับกับพวกครับและคุณจะบอกบรรยายยังไงว่าไปผิดวินัยไม่แดงว่าถึงเส้นเงินเข้าไปดูแก้ข้อหาก็ไม่ร้ายแรงและคนอื่นนี่แต่งแค่เล่นการพนันอย่างเดียวอยู่ในวงการพนันอย่างร้ายแรงเลย ไม่มาทำงานครบ7วันอย่างร้ายแรงเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะแก้เหตุผลนี้ได้อันหนึ่งนะ อันที่สองคุณต้องหาคดีอาญาถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลออกหมายจับครับนะฮะประกันตัวออกมาแล้วคุณจะบรรยายยังไงถ้าจะให้ยกเลิกคำสั่ง
ว่าสิ่งที่นั้นไม่เคยออกหมายจับไม่ต้องหาคดีอาญาคุณจะบรรยายตัวนี้ยังไงครับคุณบรรยายได้ไหมคุณก็บรรยายไม่ได้เมื่อบรรยายไม่ได้คุณมายกเลิกคำสั่งคุณก็ติดคุกแทนโอเคหมายความว่าเอาแต่ใจชอบไม่ได้คือคำสั่งของบิ๊กต่ายเนี่ยถ้าเดินไปตามกติกาหรือว่าตามกฎหมายถ้าบิ๊กต่อกลับมาแล้วจะยกเลิกก็ไม่ได้ทำได้ง่ายอย่างที่ผู้การแต้มอธิบายเมื่อสักครู่ทีนี้มันมีช่องทางไหนที่จะให้บิ๊กโจ๊กกลับมาและเกลี่ยเสียกันอะไรกันตามภาษาแบบไทยๆผู้การแต้มมองแบบไทยๆมีแบบไทยๆให้มองไหมครับคุณอย่างนี้คุณจะเกลี่ยเสียกันเนี่ยผมถามว่าไอ้คนจะเกลี่ยเสียหรือสั่งเกลี่ยเสียเนี่ยผมไม่อยากจะพูดหรอกคุณคิดได้ยังไงกฎหมายตำรวจเนี่ยมันปกครองตำรวจเนี่ย200,000 กว่าคนนะฮะครับ200,000 กว่าคนนะครับแล้วทำไมคุณจุนจะเกี้ยเสียไอ้คนนี้คนเดียวเหรอโอ้ต้องเกี้ยเสียหมด200,000 คนเนาะอ้าวแล้วต่อไปตำรวจจะไม่กระทำผิดแล้วเหรอครับมันก็ทำผิดอยู่ทุกวันเนี่ยสองวันยังรีดไถอยู่เลยภาพปรากฏอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะบอกไอ้เกลี่ยเสียกันเกลี่ยเสียกันแบบคดีสองบิ๊กนั้นได้ไหมแล้วเวลาประชาชนคุณไปจับมาคุณเกลี่ยเสียเขาไหมเอางั้นแสดงที่บ้านเมืองนี่แม่งก็ยกประโยชน์ให้แกไอ้สองคนนี่ดิเป็นบ้านเมืองเกลี่ยเสียครับโอ้ยผมบอกให้ฟังไอ้คนคิดไอ้คนทำเนี่ยชั่วกว่านะโอ้ผู้การครับแต่ว่ารูปกลับมาแล้วสิฮะตัวยังไม่กลับมาแต่รูปกลับมาในเว็บไซต์แล้วทำไมรูปกลับมาได้กลับมานี่มันกลับมาตามข้อกฎหมายฮะเพราะว่ามันจะสมบูรณ์ก็ต้องทูลเกล้าอ๋อรูปยังไม่สมบูรณ์ก็เอาละรูปยังอยู่ต้องเอารูปกลับมาก่อนยังอยู่แต่ก็ไม่มีการไม่สามารถจะทำงานได้โอเคหมายความว่าตอนแรกเนี่ยรูปไม่อยู่เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่ายังไม่ได้ทูลเกล้าและโปรดเกล้าลงมาดังนั้นรูปหรือเอาจริงๆแล้วโต๊ะทำงานอะไรต่ออะไรเนี่ยควรจะยังอยู่ไหมฮะคือหมายความว่าห้องทำงานโต๊ะทำงานก็แล้วกันแล้วก็รูปเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยควรจะยังอยู่เพราะว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนและยังไม่ได้ทูลเกล้าดังนั้นเขายังเป็นตำรวจที่พักราชการไว้ก่อนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ต้องรอโปรดเกล้ามันไม่จำเป็นหรอกครับไอ้ที่รูปจะอยู่เว็บไซต์อะไรห้องทำงานคุณก็ยังอยู่อยู่แล้วโต๊ะของหลวงอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวมายกเว้นว่าคุณเนี่ยเอาโต๊ะตำรวจเนี่ยเวลาทุกตำแหน่งเนี่ยเขามีโต๊ะให้หมดนะฮะเขามีโต๊ะให้หมดแหละโต๊ะใหญ่ๆโต๊ะให้หมดแหละแต่พอมาเป็นใหญ่เนี่ยทุกคนจะไม่ใช้โต๊ะจะเอาโต๊ะหลวงเก็บไว้แอบไว้จะเอาโต๊ะตัวเองมาวางไว้เอาอี้มาวางไว้ของตัวเองเพราะว่าไปดูหมอกันมาต้องอี้ต้องมีข้างหลังต้องมีเสือต้องมีมังกรหาอะไรอยู่เพื่ออยู่ตำแหน่งนานๆเนี่ยแต่อย่างเงี้ยพอให้ออกจากรายการคุณก็ขนโต๊ะของคุณกลับไปได้ครับคุณก็โต๊ะหลวงมาวางให้เหมือนเดิมครับคุณจะกระจุนจะเข้ามาใหม่คุณก็ทำงานโต๊ะอยู่ได้สบายเขาไม่ได้ยึดห้องคุณฮะใช่ไหมส่วนถามว่าเว็บไซต์เนี่ยเขาถามว่าทำออกได้ไหมก็ออกได้คุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็ไม่ใช่เพียงแต่เป็นให้เกียรติกันนั่นเองครับเป็นอยู่ในตำแหน่งอยู่ครับจะไปคิดมากเรื่องนี้เรื่องเล็กคิดว่าจะทำชั่วทำผิดกันหรือเปล่าทำไมไม่คิดเนี่ยเนี่ยผมถามว่าประชาชนที่ถามกันมาเนี่ยมาคิดเรื่องรูปตั้งกรรมการออกเนี่ยเคยถามกันไหมว่าไปชั่วจริงหรือเปล่าโอ้โหจะทำความผิดจริงหรือไม่ไม่มีพูดเลยนะจะเอาชนะฟาวอย่างเดียวเลยไม่เคยไปเถียงเลยว่าเส้นเงินมาหาผมจริงไหมเงินเท่าไหร่กี่ร้อยล้านครับเคยพูดกันไหมเนี่ยไม่เห็นประชาชนสนใจเลยในเรื่องการทุจริตสนใจอย่างเดียวไม่ถูกต้องคำสั่งไม่ถูกต้องใช้มาตรานี้ผมนี่แม่งเบื่อประชาชนจริงๆต้องมีผู้การแต้มมาคอยเตือนดีล่ะฮะจะขอดูจำนวนนี่เงินเต้นเงินเข้ามายังไงไปขอดูดิใครก็ทำความผิดมั่งเกี่ยวข้องยังไงเป็นผู้ถึงเลยครับเหมือนท่านจอร์จ ท่านวิษณุแถลงข่าวอ่ะไม่เห็นแถลงผลเลยว่า
สองบิ๊กผิดยังไงแล้วว่ามีแตกแยกแตกล้าวก็ให้ไปทำงานกลับไปอ้าวแล้วที่ผลสอบนี่คุณไม่พูดเลยอ่ะผลสอบที่เป็นเกิดเป็นยังไงบ้างครับไม่บอกมาล่ะว่าเส้นเงินมีไหมถ้าแน่จริงก็บอกเลยว่าไม่ผิดหรือผิดก็พูดมาทำไมไม่พูดอ่ะคนบ้านเราพูดเนี่ยก็ไม่ง่ายคนช่วยจะหมดไปอ่ะผู้กันแต้มเป็นตำรวจที่ถูกประชาชนมองว่าเป็นที่พึ่งได้นะครับแล้วก็คำพูดมีน้ำหนักจากความสุจริตนะครับพอมองกลับมาในตำรวจยุคนี้แล้วเห็นอะไรบ้างฮะรู้สึกยังไงฮะที่ตำรวจเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหัวใจของการทำงานตำรวจเนี่ยคือประชาชนครับคำขวัญก็คือรับใช้ประชาชนอือฮึตำรวจมีหน้าที่ใช้กฎหมายตำรวจเป็นหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแต่ระยะหลังเนี่ยไอ้หัวใจการทำงานของตำรวจเพื่อประชาชนมันไม่มีไงเห็นไหมมันไม่มีนอกจากไม่มีแล้วยังตำรวจยังเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้เห็นไหมแก้ปัญหาให้ประเทศชาติไม่ได้และที่สำคัญที่สุดตำรวจไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมันจะเกิดไงสมัยนี้พวกคุณคิดดูดิขนาดสองเบอร์ใหญ่อ่ะยังเกี่ยวข้องกับทุจริตเลยอ่ะแล้วผมถามประชาชนจะฝากความหวังยังไงนั่นสิฮะและตำรวจมันจะไม่ทำเหรอตำรวจเล็กๆไม่ทำเหรออย่างสุภาติก็ว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกอ่ะใช่ไหมถ้าหัวไม่ตายหางมันจะกระดิกเหรอสมัยก่อนยุคพวกผมเนี่ยไม่ทำไมไม่มีแบบนี้กันนะแล้วทุกคนก็กลัวผู้ใหญ่หมดอ่ะเขามีละอายเขารู้จักพอใช่ไหมมันจึงไม่มีแต่สมัยก่อนผบ.ตร.นี่มีเอกภาพในการบริหารงานสั่งการเดี๋ยวนี้แม่งรองมีเยอะไปหมดรองทั้งคนเก่งหมดแถลงข่าวกันเองหมดเถียงกันหมดแทงกันหมดนี่มันจะทะเลาะกันเนี่ยมันจะยังไงอ่ะมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะผมถามว่าส่งกลับมาสมมติกลับมาเข้ามาทำงานใหม่สมมติเรามาทำงานใหม่สองคนเลยผมให้เอาแล้วผมถามมันจะรักกันไหมไม่มีทางแต่ก็ให้ไม่ได้ถูกไหมฮะคือตอนนี้ใครให้ได้ให้ไม่ได้คือตอนนี้บิ๊กต่อกลับมาแล้วเพราะว่าเอาหลังจากการตรวจสอบที่ไปอยู่สำนักนายกอากลับมาแล้วอาตรวจสอบเสร็จแล้วอันนี้กลับมาได้บิ๊กต่อกลับมาทีนี้ผู้การแต้มบอกว่าถ้ากลับมาแล้วไปทวนคำสั่งของบิ๊กตายเดี๋ยวจะติดคุกซะเองดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีน้ำหนักมีดูเหตุมีผลดูกฎหมายกันทีนี้บิ๊กโจ๊กจะยังไม่กลับหรือบิ๊กโจ๊กก็จะกลับมาได้ฮะหรือกลับไม่ได้เช่นกันบิ๊กโจ๊กก็กลับมายากเพราะมีหนึ่งต้องผ่านคณะอนุกรรมการกตล.ก็ได้ข่าวอนุกรรมการกตล.ก็สรุปแล้วว่าการออกบิ๊กโจ๊กกระทำความผิดจริงแล้วออกถูกต้องครับเดี๋ยวจะเข้ากตล.ที่26เนี่ยแต่ผมถามถ้าอนุกรรมการออกมาอย่างนี้นายกจะแผงไปอย่างอื่นไหมโอเคพอดิวแล้วแผงได้ไหมนายกแผงนายกก็ติดคุกเหมือนเดิมงั้นแสดงว่าทุกคนยอมติดคุกเพื่อคนคนเดียวอ่ะเพื่อบิ๊กโจ๊กทีนี้ผู้กำกับแต้มครับคือเอาล่ะถ้าได้นะฮะถ้าได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยหมายความว่าคือตอนนี้ทิศทางคือไม่เป็นผลดีเพราะว่าคณะอนุของที่ตรวจสอบเนี่ยบอกว่าตำรวจทำถูกแล้วสั่งถูกแล้วนี่ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะครับค้านกับความเห็นของกฤษฎีกาจริงด้วยจะทำความผิดจริงด้วยมีหลักฐานด้วยครับคุณจะทำยังไงคุณจะลบหลักฐานยังไงครับทีนี้ก็ต้องว่ากันตามหลักฐานว่ากันตามคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วก็ว่ากันตามเอกสารหลักฐานอะไรว่าไปทีนี้ถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมาได้ถ้าได้นะครับระหว่างที่รออะไรก็ตามนี้แล้วถ้าเกิดบิ๊กต่อลาออกอันนี้ประชาชนเขาก็ถามนะครับว่าถ้าบิ๊กต่อลาออกบิ๊กโจ๊กจะได้รักษาการเพราะว่ามีอาวุโสสูงสุดคือตอนนี้พูดไปแบบมีดีลไอ้ดีลเนี่ยก็เผอิญว่านิดาโพเขาก็บอกว่ามันมีดีลไม่ไอ้ดีลอะดีลยามไอ้ดีลช่วยเหลือนะมันช่วยกันอยู่แล้วแต่ถ้าดีลวางแผนอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกไอ้ดิวที่บอกวางแผนที่คุณบอกว่ามิกต่อออกจะคนที่จะรักษาการไอ้นี่คือ
การ IO ของพวกที่อยากจะกลับมาโอ้ IO ประกอบด้วยคุณรู้ป่าวว่าสิ่งที่เขาออกข่าวเรากันมาคนนั้นพูดคนนี้พูดอะไรที่นั่นเนี่ยครับที่เผือก IO เขาทั้งนั้นแหละอืมฮะ IO โอ้โหให้ประชาชนได้เชื่อได้อะไรต่างๆแต่กฎหมายก็ไม่ IO คุณหรอกระเบียบเขาไม่ IO คุณหรอกครับคุณไม่ต้องไปเชื่อหรอกไอฟังให้คนนั้นคอนเทนต์นั้นแล้วมาวิจารณ์น่ะเผื่อ IO นั่นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเผื่อมันก็เป็นถามจะกลับยังไงอ่ะสอบสวนยังไม่เสร็จเลยฮะคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมยังไม่ตัดสินแล้วคุณจะกลับมายังไงครับคดีความอาญาคุณยังพ่วงเป็นหางว่าวไปรู้กี่คดีแล้วคุณจะมาเป็นผบ.ตร.ได้ไงคุณจะมารักษาการผบ.ตร.ได้ไงฮะก็ไม่ชอบแล้วผู้การแต่ผมกลับมานายกจะตั้งเอาถ้าบิ๊กต่อลาออกบิ๊กโยกมาเป็นรักษาการเบอร์หนึ่งจะตั้งเป็นรักษาการเหรอการรักษาการไม่จำเป็นต้องเบอร์หนึ่งนี่อาจจะให้เจเลรักษาการก็ได้ให้คุณนั่งเงินนี้ก็ได้เพราะคุณจะรักษาการยังไงเพราะคุณต้องหาคดีอาญาต่อไปคดีอาญาก็เจ๊งนี่คุณก็สั่งนู่นสั่งนี่ได้ดิผู้การจะพอเผลอๆนะฮะพอเผลอๆเนี่ยประเทศไทยพอเผลอๆเนี่ยอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้นี่มันได้ทุกทีนะคือใครจะเชื่อผมไม่เคยคือเราก็อายุจะผมก็ปูนนี้ทำข่าวมาก็นานนมไม่เคยเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมตำรวจเนี่ยจะไปต้องคดีผิดร้ายแรงขนาดมีเส้นเงินแตะไปเป็นเจ้าของบ่อนออนไลน์หรือว่าเกี่ยวข้องด้วยเขาตั้งรับการตำรวจมาผมก็เห็นยุคนี้เท่านั้นแหละที่ระดับผู้บริหารเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดแล้วต้องทำยังไงกับกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีครับผู้การครับต้องทำยังไงอะฮะอะไรนะต้องทำยังไงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำยังไงกันต่อไปอะฮะคืออย่างนี้คือผมบอกแล้วตำรวจมันต้องมีจิตสำนึกต้องมีจริยธรรมจรรยาบรรณสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามีผบ.ตร.ใช่ไหมทุกคนต้องฟังผบ.ตร.หมดถ้าน้องเกิดทันเขาจะมีผบ.ตร.น้อยเคยได้ยินคำว่าผบ.ตร.น้อยไหมคนจะเป็นผบ.ตร.ต่อไปเนี่ยเรียกผบ.ตร.น้อยผบ.ตร.จะมอบงานให้ทำสำคัญสำคัญทำทุกคนจะรู้เลยว่าคนเนี้ยจะเป็นผบ.ตร.ต่อไปตำรวจชั้นผู้น้อยทำงานให้กับคนนี้เพราะคนนี้จะสั่งหมดเขารูปในรอยหมดไอ้รองผบ.คนอื่นคุณทำหน้าที่ของคุณไปแต่ถ้าเกิดไอ้รองผบ.ตร.น้อยนี่ขึ้นเป็นผบ.ตร.เนาะเป็นผบ.ตร.แทนคนเก่าเพราะคนเก่าปลดเกษียณครับผบ.ตร.น้อยคนใหม่เนี่ยที่เป็นผบ.เขาก็ไปเลือกไอ้คนที่เก่งเนี่ยมาเป็นรองผบ.ตร.น้อยคนต่อไปไงไอ้ตำรวจมันก็เข้าแถวการทำงานมันก็ไม่มีทะเลาะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุณมีรองผบ.ตร.6คนผมมีคดีความผบ.ตร.ยังไม่สั่งเลยไปแอคชั่นไปทำอะไรฟังการนู่นทะเลาะกันชิบหายหมดไปรับหน้าที่รองคนอื่นนี่อีกใช่ไหมเขาให้รองกำกับดูแลเท่านั้นเขามีผู้บัญชาการอยู่ก็แย่งซีนกันนะผู้บัญชาการอยู่เขาแย่งซีนกันก็ชิงตำแหน่งไปทางแหลงข่าวเองกันแล้วพอเสร็จแล้วกลับบ้านไปทิ้งตำรวจเละกันชิบหายหมดคือผบ.ตร.น้อยเนี่ยสื่อก็สรรเสริญเยินยอหมดโอ้โหเก่งสร้างปัญหาหมดสื่อก็รับเงินจากตำรวจนะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ารับไม่รับเราว่าไม่ได้ไปเป็นใครจะทำก็ช่วยเองผบ.ตร.น้อยก็จะมีโอกาสสร้างบารมีใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นแบบเดิมก็จะสร้างบารมีด้วยคดีสำคัญเพื่อเป็นไม่ใช่เขาเป็นผบ.น้อยเขาก็จะทํางานไงเหมือนเป็นตัวแทนผบ.ตร.ผบ.ตร.ก็บริหารแต่ผบ.ตร.ก็สั่งการด้วยแต่เขาก็จะมอบเอาอย่างเช่นมีคดีสําคัญผบ.ตร.น้อยก็ไปควบคุมเขาไปควบคุมเฉยๆนะไปถามไปติดตามไปตัดถามเพราะเขาให้อํานาจผู้บัญชาการอยู่แล้วครับคนเป็นผู้จัดการก็เก่งทุกคนอยู่แล้วเพราะต่อไปเขาก็จะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเป็นผบ.ตร.เหมือนกันฮะไปควบคุมนี่เฉยครับถ้ามีจะเป็นนั่งสอบเองไม่เรียกตั้งคณะกรรมการของคุณไปสอบเองแล้วคุณเอาหน้าผู้บัญชาการเขาไว้ไหนอ่าฮะแล้วก็ทำเอาไปนี่ไม่ได้เก่งนะ
รูปทุกคดีฮะถ้ามีปฏิรูปตำรวจซะคงไม่มีวันนี้นะครับผู้การครับยังจะทันไหมฮะหรือไม่ทันเลยฮะการปฏิรูปตำรวจเนี่ยผมถามว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันจะต้องปฏิรูปกันทั้งใหญ่จะปฏิรูปยังไงผมยังไม่มองไม่เห็นหรอกเข้าใจอันนี้มองไม่ตรงกันจริงๆครับผู้การแต่ผมถามว่าทุกวันเนี่ยคนเป็นผบ.ตร.สามารถจะปฏิรูปตำรวจของตัวเองได้ไหมได้5ได้ได้ฮะอย่างเงี้ยเอ้าตอนนี้ประชาชนเขาบอกว่าเขาไปลงพักเนี่ยเขาไม่ได้รับความร่วมมือจากตำรวจเนี่ยครับผมถามอย่างเงี้ยต้องรอปฏิรูปไหมปฏิรูปเองได้เลยผบ.ตร.หรือผู้จัดการก็สั่งไปดีว่ามึงจะต้องทำรับหน้ารับโอ้จริงครับปฏิรูปแล้วปฏิรูปเองได้เลยสั่งแถวตรงนะฮะทุกคนแถวตรง อย่างนี้ทุกคนก็ปฏิรูปแล้วจริงครับปฏิรูปได้ไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลปฏิรูปจริงครับปฏิรูปก็ต้องรูปเรื่องการโครงสร้างเท่านั้นเนี่ยไอ้เนื้องานจริงๆมันอยู่ที่การทำงานคุณปฏิรูปได้เองครับเบี้ยเลี้ยงเงินการสืบสวนสอบสวนเงินค่าน้ำมันตำรวจไอ้อย่างเงี้ยคุณต้องรอเขาไปรู้ทำไมคุณก็หางบมาให้เขาดิคุณก็เสนอรัฐบาลของงบไปดิเลี้ยงสวัสดิการดีตำรวจมันก็ไม่ต้องไปรีดไถเขาเขาเงินสืบสวนสอบสวนมีใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องไปเอาเงินไอ้เว็บพนันหาอะไรอ่ะเห็นไหมเนี่ยเว็บพนันบางเว็บบอกอ้างว่าเอาเงินนอกระบบมาใช้ในการทำงานพิเศษเป็นเดือนละล้านเนี่ยคุณก็ไปเอาเว็บมาไงโอ้บางทีตอนนี้มีงบสอบสวนซะคุณจะไปเอางบการพนันมาทำไมครับบางทีก็มีข้ออ้างตอนนี้ประเทศไทยต้องการคนพูดตรงๆแบบผู้การแต้มบ้างแล้วนะครับให้มันดูแลรู้รอดกันไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆขอบคุณอย่างสูงครับผู้การผมไม่กลัวครับผมไม่มีส่วนได้เสียวันหลังเดี๋ยวแวะมาอีกครับเราที่นี่ไม่มีใครต้องกลัวใครครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับท่านครับครับFM 105 Smile Thailand